อ้าวสวัสดีจ้ามากินโซ่เนาะกินยำนะคะยำยำลูกชิ้นกับฮอทดอกถ้าบกแดงพี่ย้ำคนมากินบกแดงคนสาเฮลโอเมียฝรั่งกินคนเดียวอยู่คนเดียวนะหัวก็ไปเฮ็ดงานคันเมียมีงานเฮ็ดเมียก็ไปเฮ็ดงานสะออนมาดามทั้งหลายแล้วนี่เขามีสวนผักมาเดี๋ยวปีหน้าแล้วคุณยายจัดการปีหน้านะคะคุณยายจะมีคลิปนะคะสวนผักของคุณยายสวนดอกไม้อดใจรอหน่อยนะคะเชื่อง่ายสิ้นเดือนนี้แล้วเอาภาพเด่นกันยังขายไปทั้งในหรอกพี่น้องพี่คนไทยรับมาเบิ่งหมดบ้านเขาก็สู้ราคาบ่ไหวแต่ว่าเพิ่นก็ไม่ได้เพิ่นก็ไม่ได้อพาร์ตเมนต์ในราคาล้านสี่บ่ล้านสี่สี่แสนห้าหมื่นเพิ่นทรงขอความมาบอกเราเพิ่นได้อยู่แถวอ่อนเลี่ยนาแถวหมองเฮ็ดงานเพิ่นนะท่านก็มันก็จะคุณอพาร์ทเมนต์คุณย่ามันก็นะมันก็จะแพงจักหน่อยเพราะมันอยู่ในเมืองมันอยู่ในเมืองแล้วมันก็อพาร์ทเมนต์คุณย่ากว้างแล้วนะเราก็ไม่เป็นไรเราก็รอนะคะคุณตาคุณยายก็จะรอนะคะไม่เป็นไรก็ต้องมีแหละมันต้องมีสักคนแหละมาซื้อเราไม่ซื้อเราก็ปล่อยเช่านะคะกะนะเดี๋ยวต้องว่ากันหรือยังไงคุณยายกับสาธุขอให้คุณยายได้งานเนาะคุณยายเสิร์ฟงานไปเกียรติผมมีงานเฮ็ดบอกนี่บ่ได้เฮ็ดงานนี่มันมีงานไม่มีเงินจริงๆนะคะเด็กๆบ่มีงานบ่มีเงินเด็กสามีบ่รวยอ่ะนะอะไรที่มันช่วยกันได้เราก็ต้องช่วยกันนะเราไม่ต้องไปดูข้างบ้านเราไม่ต้องไปดูคนอื่นว่าทำไมเขาผัวเมียผัวเขาให้วันนี้คนเรามันไม่เหมือนกันนะคุณย่าก็สมัครงานคุณย่าก็ภาวนาขอมันได้งานมั่งนั่นขอให้มันได้คุณย่าจะได้เลิกเป็นโรคประสาทบอกให้ดีตอนนี้ไม่ไหวแล้วสมัยก่อนนี่ก็ยังแดดไปทำความสะอาดนู่นนี่นั่นตอนนี้โควิดทุกคนเซฟเงินกันหมดทุกคนกอดงานทุกคนเซฟนะเข้าใจเลยโลกมันเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะคะเขาหันห้าบ่เปลี่ยนความคิดเฮานี่เฮานี่แหละเราตัวเราเนี่ยจะตายเพราะเราจะเป็นบ้าก่อนจะเป็นโควิดอันนี้เรื่องจริงเศร้านี่ไปถ่ายรูปกับป้าเวียดนามเพิ่นบอกให้ฟังออกมาว่านี่เพิ่นเบิ่งข่าว RN โคบ่ RN โคช่อง RN โคมั้ยแต่ว่า1หรือ2ก็บ่รู้เขาลงข่าวว่าหม่องที่คุณย่าไปปลูกผักน่ะเขาไปรับคนงานจากเวียดนามมา
600กว่าคนพะนะอืมย่าก็ว่าแล้วบอดคือบ่เห็นส่งข้อความบ่เห็นอีหยังโอ้เขาไปรับเขาไปรับพนักงานจากเวียดนามคนเวียดนามมาเฮ็ดงานอยู่นี่ด้วยเครื่องบินส่วนตัว600คน600คนหรือ60คนบ่คุณยายบ่แน่ใจป้าเวียดนามเว้าให้ฟังเมื่อเช้านี่ก็เลยอ๋อรู้แล้วสิ่งที่คุณยายคิดว่าคุณยายจะได้ไปเก็บสตรอเบอรี่นี่คุณยายคือสิบอะไรบ่รู้สิได้ไปเก็บบ่เนาะค่ะเขาไปรับคุณยายก็บ่รู้ทำไมเขาถึงไปรับพนักงานอืมนะนะอะไรก็เกิดขึ้นได้เห็นบ่ Everything can happen ไหมนะแต่เราก็ต้องไปต่อให้ได้เนาะเอาคุณยายมือนี้มาเบาสองเรื่องเนาะเรื่องเรื่องปลูกผักก็บอกไปแล้วเอาซ้ำนี้ก่อนเด้อกินก่อนฉันเบาบ่ได้กินเลยเอาดิว่าอยากลงคลิปกินเพราะอย่างคิดถึงลูกคิดถึงลูกคิดถึงแม่คิดว่าเขาจะได้กินบ่แต่คุณแม่ทำวิดีโอนะลูกนะตัดออกคิดฮอดลูกบางช่วงว่าสมองมันก็มี2ด้านแหละด้านหนึ่งเครียดกับเขาเดี๋ยวลงคลิปเดี๋ยวลงวิดีโออีกด้านหนึ่งบอกถ้าลูกเห็นแล้วลูกอืมนู่นนี่นั่นมาอีกมันคนนี้จะบ่คิดจะเลิกคิดเรื่องลูกเศร้าคิดแล้วมันใหญ่หรอกตื่นขึ้นมาไปแล้วเห็นโพดลูกเนี่ยเจ็บปวดที่สุดแต่ว่าเราก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงความคิดเขาได้นะเพราะเขาโตแล้วเราแค่ได้แค่ดูห่างๆมันต้องคิดได้ด้วยตัวมันเองคุณย่ากับพีทน้ำแหละไออุ้มมันเกินไปมันเลยบอกเองลูกพี่สาวเก่งๆแม่บ่อุ่มมันเลยแหละมันก็ไปของมันได้อกหักรักพุทธุดเหมือนมันก็เริ่มต้นใหม่ของมันมันยิ่งอ่ะลูกสาวนะเราก็คอยดูแหละดูซิมันจะไปยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ